ท่านผู้ชมที่เคารพครับอาทิตย์สโมสรสัปดาห์นี้กำลังพูดกันถึงเรื่องเล่าเรื่องเมืองญี่ปุ่นตามที่ผมและก็คณะมีโอกาสไปเที่ยวเตร่มาช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนสิ้นปีที่ผ่านมาญี่ปุ่นอยู่ห่างจากประเทศไทยไม่มากระยะชั่วโมงบินก็ประมาณ 6-7 ชั่วโมง7ชั่วโมงนี้บินไปถึงฮอกไกโดได้มีเครื่องบินของไทยบินตรงไปที่นั่นผมไปอยู่ที่เกาะฮอกไกโดหลายวันแล้วก็แวะกลับลงมาที่โตเกียวซึ่งอากาศก็ยังหนาวเย็นแต่เย็นอย่างไรก็แพ้ที่ฮอกไกโดซึ่งเป็นเกาะทางตอนเหนือนะครับเพราะว่าฮอกไกโดนั้นลบ 8 ลบ 10แต่พอมาถึงโตเกียวก็อาจจะเหลือสัก 2-3-4 องศาเรียกว่าอุ่นขึ้นหน่อยแต่สำหรับคนไทยก็ยังถือว่าหนาวเหน็บเจ็บแสบอยู่เหมือนกันหลายคนเคยไปญี่ปุ่นแล้วอาจจะบ่นว่าไม่ชอบเพราะว่าทิวทัศน์ก็สวยอยู่หรอกข้าวของก็อาจจะน่าซื้อน่าจับจ่ายใช้สอยน่าไปเที่ยวเตร่ไปชมแต่หลายคนไม่สบายใจกับภาษาที่เขาใช้กันเพราะว่าญี่ปุ่นนั้นอะไรก็ตามจะเป็นภาษาญี่ปุ่นไปหมดบางครั้งจะถามหาห้องน้ำห้องส้วมแม้แต่จะซื้อข้าวซื้อของซื้อยูกซื้อยาร้านอาหารก็ติดชื่อติดป้ายเป็นภาษาญี่ปุ่นจะวงเล็บภาษาอังกฤษให้เห็นสักนิดหายากเต็มทียูกยาซึ่งมีสารพัดชนิดแล้วน่าซื้อมากเครื่องสำอางซึ่งน่าซื้อมากหยิบขึ้นมาแล้วก็พลิกซ้ายพลิกขวาพลิกหน้าพลิกหลังไม่รู้เอาไปใช้ยังไงพักพวกที่ไปด้วยหลายคนซื้อกลับมาแล้วก็ต้องมาให้ล่ามช่วยแปลให้ลงท้ายก็กลายเป็นซื้อผิดมาบ้างจะซื้อยาแก้ท้องเสียก็ไปซื้อยาถ่ายมาอย่างนี้ก็มีญี่ปุ่นนั้นกำลังจะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกขณะนี้ก็เตรียมกันเอาการทีเดียวที่จะให้เข้มข้นในเรื่องของภาษาอังกฤษเพื่อจะต้อนรับนักท่องเที่ยวเพราะว่าเป็นโอกาสทองสำคัญจะอยู่เหมือนอย่างที่เคยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานานาชาติในเวลาที่ผ่านมาให้ทุกคนปรับตัวเข้ากับญี่ปุ่นนั้นเห็นจะยากโลกาภิวัตน์วันนี้ญี่ปุ่นอาจจะต้องปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นซึ่งก็มีเวลาอยู่หลายปีทีเดียวแล้วก็เชื่อกันว่าเขาสามารถฝึกได้ที่จะทำให้ผู้คนในประเทศเขาเป็นเจ้าภาพที่ดีในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกการไปญี่ปุ่นให้สนุกนั้นอยู่ที่ไกด์หรือมักคุเทศถ้าหากว่ารู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่นจะอธิบายได้ถึงพริกถึงขิงมากผมไปมาหลายครั้งก็ไม่ได้สดับตรับฟังสนใจอะไรมากนักคราวนี้ได้มักคุเทศหรือไกด์ที่มีครอบครัวเป็นชาวญี่ปุ่นตนเองเป็นคนไทยจึงมีโอกาสไต่ถามล้วงลึกลงไปถึงก้นครัวได้ก็เลยทำไม่ได้รู้ได้ยินได้เห็นได้ฟังอะไรหลายอย่างบ้านของชาวญี่ปุ่นนั้นจะเป็นหลังเล็กๆห้องเล็กๆถามกันว่าทำไมทั้งที่มีเงินมีทองมีสตุ้งสตังจะปลูกให้มันใหญ่โตก็ได้ก็ได้ความว่าเป็นลักษณะนิสัยที่ชอบอย่างนั้นแต่เมื่อบ้านช่องห้องหอเล็กเขาก็จะดูแลให้สะอาดสะอ้านไม่รกรุงรังเพราะว่าถ้าเล็กแล้วยังจะสกปรกรกรุงรังอีกก็จะเสียสุขภาพอนามัยเพราะฉะนั้นการมีบ้านหรือห้องหลังเล็กๆแต่สะอาดสะอ้านนั้นเป็นเสน่ห์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของญี่ปุ่นเรื่องนี้ก็เลยไปถึงห้องหับในโรงแรมด้วยซึ่งเล็กกว่าโรงแรมในประเทศอื่นๆที่ท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นถ้าออกไปตามนิคมคามชนบทนอกเมืองเราจะเห็นว่าบ้านช่องในชนบทเกือบทุกแห่งทุกหลังเนี่ยเขาจะมีนาหรือสวนแปลงเล็กๆอยู่หน้าบ้านผมมีโอกาสออกไปในชนบทก็ไปดูก็หลังเล็กๆไม่ได้เป็นไร่ไม่ได้เป็นเอเคอร์อย่างที่มีในเมืองไทยหรอกครับปลูกผักปลูกหญ้าทำไร่ทำนาพออยู่พอกินซึ่งเขาก็กินน้อยใช้น้อยกลับเหลือเอาไปขายซะอีกแล้วยิ่งตามชนบทเขาจะอยู่แบบธรรมชาติแม้ว่ามีเงินมีทองจุนเจือได้มีโอกาสเดินไปเห็นตู้เย็นแบบธรรมชาติความที่หน้าหนาวน้ำมันเย็นจัดเครื่องดื่มน้ำอัดลมสารพัดที่ท่านผู้ชมรู้จัก
ขาจะใส่ถังไว้แล้วก็เปิดก๊อกให้น้ำมันไหลอยู่ตลอดเวลาเราดูว่าอย่างนี้มันจะเย็นได้สักเท่าไหร่ไปจับดูเนี่ยเย็นเฉียบราวกับเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วเขาก็คุยว่าน้ำพวกนี้มันเป็นน้ำธรรมชาติล้นออกมาก็ไหลไปสู่ห้วยน้องคลองบึงต่างๆแต่เขาประหยัดไฟฟ้าแล้วเขาก็ประหยัดจริงๆนะฮะเรื่องของพลังงานต่างๆที่สำคัญได้ความรู้จากมักกุเทศคราวนี้ว่าคนญี่ปุ่นนั้นเป็นคนที่ถูกฝึกมาให้มีระเบียบและมีวินัยตั้งแต่วินัยในการเข้าแถววินัยที่ผู้น้อยจะเคารพนับถือผู้ใหญ่วินัยในเรื่องความมีกตัญญูกตเวทีความมีระเบียบข้อนี้เราจึงเห็นภาพความมีระเบียบวินัยปรากฏขึ้นทั่วไปทุกคนทุกแห่งแล้วก็ฝึกกันตั้งแต่อยู่ในบ้านในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยในสถานที่ทำงานผมยังประทับใจภาพหนึ่งซึ่งเคยเล่าในรายการนี้มาแล้วว่าเมื่อคราวที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาผู้คนล้มตายกันมากมายนั่นผู้คนอดอยากเข้าแถวกันยาวเหยียดเพื่อรอรับของที่มีคนเอามาบริจาคถ้าเป็นบ้านอื่นเมืองอื่นเราจะเห็นการแย่งกันลัดคิวกันอุตลุดคนญี่ปุ่นเข้าแถวกันเป็นระเบียบเรียบร้อยมาก่อนได้ก่อนมาหลังได้หลังมีรถที่คนเขาขนของเพื่อจะมาบริจาคเห็นไอ้หนูตัวเล็กๆอยู่ท้ายๆแถวก็เวทนาว่านานเหลือเกินกว่าจะไปถึงต้นแถวแล้วได้รับบริจาคเข้าของก็จอดรถเอาของส่งให้เด็กที่ท้ายแถวไอ้เด็กมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังงงแล้วก็อุ้มของทั้งหมดนั้นวิ่งไปที่ต้นแถวแล้วก็ไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่แล้วก็กลับมาต่อแถวมือเปล่าตามเดิมภาพอย่างนี้มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเพราะเขาฝึกเขาฝนกันมาแล้วผมก็ได้ความรู้จากการซักมักกุเทศคราวนี้เองว่าญี่ปุ่นนั้นแม้จะมีระเบียบวินัยแต่เขาไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายเขาเกือบจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับกฎหมายเท่าไหร่อย่าไปนึกว่าเพราะกฎหมายแรงแล้วก็บังคับเขาแต่เขาเกรงกฎแห่งสังคมมากกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อคนในสังคมเคารพกฎหมายคนอื่นที่มาทีหลังหรือโตขึ้นภายหลังก็ต้องเคารพกฎหมายตามไม่ใช่เพราะเกรงกลัวกฎหมายแต่เกรงกลัวความรู้สึกของคนในสังคมที่อยู่มาก่อนเขาเด็กนักเรียนที่ไปโรงเรียนเห็นเพื่อนในห้องนุ่งสั้นแต่งสั้นหรือเห่อดาราทุกคนก็จะต้องนุ่งสั้นแต่งสั้นแล้วก็พูดถึงดาราคนเดียวกันบ้างมิฉะนั้นสังคมก็จะมองด้วยหางตาว่าไอ้นี่เป็นตัวประหลาดเรื่องอย่างนี้อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องไม่สำคัญแต่มันสะสมแล้วก็ทำใหกลายเป็นค่านิยมอย่างหนึ่งว่าเขาเกรงสภาพบังคับของสังคมฉะนั้นเวลาพูดถึงการต้องเข้าแถวความกตัญญูความรักชาติมันเกิดขึ้นมาจากค่านิยมที่เห็นคนอื่นปฏิบัติตามแล้วตัวเองก็ปฏิบัติตามนั้นไปเป็นรุ่นหรือเป็นทอดๆไม่ใช่เพราะเกรงกลัวในกฎหมายกฎหมายหลายเรื่องในญี่ปุ่นไม่มีโทษเป็นกฎหมายแต่ไม่มีสภาพบังคับแต่คนก็เคารพคนก็ปฏิบัติตามเพราะเห็นเขาปฏิบัติตามแล้วก็ไม่เห็นใครที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อนี้เป็นข้อที่น่าคิดแล้วก็น่าสนใจทีเดียวนอกจากนั้นญี่ปุ่นเป็นประเทศที่รักความสวยงามประณีตบรรจงเมื่อไม่ทำก็ไม่ทำถ้าทำอะไรก็ต้องทำให้ดีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเรื่องของการจัดดอกไม้การชงชาการแต่งเนื้อแต่งตัวการปรุงอาหารของอย่างนี้ใช้เวลาพอๆกับที่เราแกะสลักเย็บปักถักร้อยอะไรต่อมีอะไรนั่นแหละครับแต่คนเน้นไปที่ความประณีตความสวยงามแล้วก็มีความหมายซ่อนอยู่ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นยายก็สอนแม่แม่ก็สอนลูกลูกก็สอนหลานต่อกันมาเป็นลำดับทั้งหมดเนี่ยสะสมกันทำให้กลายเป็นชีวิตจิตใจของชาวญี่ปุ่นก็ได้ไปเห็นมาแม้กระทั่งอาหารการกินซึ่งผมได้เอ่ยไปแล้วความจริงยากลำบากสำหรับคนต่างชาติเวลาจะไปสั่งอาหารการกินนะครับเขาก็อุตส่าห์ทำเป็นของเทียมเรียนแบบของจริงเหมือนเปรียบขึ้นมาผ
ผมมีโอกาสไปเยี่ยมตำบลเล็กๆซึ่งทั้งตำบลเนี่ยจะทำไอ้ของอย่างที่ว่าเนี่ยครับเป็นข้าวปั้นหน้าปลาดิบปลาไหลเป็นกุ้งทอดเทมปุระเป็นก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ราเมงเป็นสเต็กสตูอะไรต่อมีอะไรมากมายทำเทียมขึ้นมาทั้งหมู่บ้านขายผู้คนก็ไปจับจ่ายใช้สอยซื้อดูจะมีแต่ญี่ปุ่นนั้นที่ต้องทำสิ่งนี้เพราะว่าหนึ่งมันทำให้เห็นภาพแล้วก็ชวนชิมชวนกินอย่างว่านะครับของอย่างนี้ฟังมายังไงก็ไม่เหมือนกับเห็นเองเห็นยังไงก็ไม่เหมือนกับเห็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับของจริงที่สุดขาดอย่างเดียวคือไม่ได้ชิมเท่านั้นอีกประการหนึ่งก็คือช่วยสำหรับคนที่เรียกชื่อก็ไม่ถูกออกเสียงก็ไม่ได้เปิดเมนูก็เป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งนั้นเห็นที่พอจะอ่านออกอยู่ก็คือสนนราคาเนี่ยครับแต่ก็ไม่รู้ไอ้ราคา 1,000 เยน 2,000 เยนที่ว่านั้นน่ะมันคืออาหารอะไรลงท้ายก็ต้องจิ้มๆชี้ๆเอาจูงมือเจ้าของร้านมาชี้หน้าร้านเพราะก็มีตู้โชว์แต่ทั้งหมดเขาก็จะจัดอย่างประณีตอย่างบรรจงแล้วก็เหมือนกันไปหมดสิ่งที่คนไทยเคยไปเห็นแล้วคุ้นแล้วเอามาเล่าต่อกันและเป็นเรื่องจริงก็อย่างขนมนมเนยของญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากเลยของไทยเรายังพูดถึงทองหยิบทองหยอดฝอยทองสัมปันนีพูดถึงขนมจ่ามงกุฎทองเอกญี่ปุ่นน่ะมันมีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกครับถ้าไม่ใช่แป้งข้าวเหนียวปั้นแล้วก็ห่อไส้ที่เป็นถั่วแดงกวนก็เป็นถั่วแดงกวนแล้วก็ห่อที่มีไส้เป็นข้าวเหนียวแต่เขามาตกแต่งอย่างประณีตสวยงามที่เราเรียกว่าแพ็คเกจจิ้งคือบรรจุหีบห่อกล่องออกแบบอย่างดีแล้วก็ประชันขันแข่งกันอย่างนี้รสชาติจากร้านหนึ่งไปสู่อีกร้านหนึ่งไม่ได้ต่างกันแต่กล่องต่างกันโบที่ผูกต่างกันความประณีตบรรจงในการจัดวางขึ้นชั้นขึ้นหิ้งต่างกันแล้วก็สนนราคาก็เลยพลอยต่างกันไปดูเขาแล้วก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวความจริงชนบทไทยที่ดีๆงามๆก็น่าจะมีการจัดอะไรหลายอย่างคนไปญี่ปุ่นออกไปชนบทไม่ได้ไปดูปราสาทราชวังอะไรใหญ่โตหรอกครับเขาก็ไม่ได้มีมากมายไปดูบ้านช่องไปดูวิถีชีวิตไปดูการแต่งเนื้อแต่งตัวไปดูการพูดจาไปฟังดนตรีไปชิมอาหารซึ่งเราก็ควรจะฟื้นไอ้สิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นสินค้าโอท็อปดีๆของเราก็มีอยู่มากมายหลายแห่งบางแห่งในประเทศไทยเราก็จัดได้ดีนะครับแต่บางแห่งก็ทิ้งคว้างไม่ได้สนใจถึงปีก็ขนมาจัดกันที่เมืองทองหนึ่งส่วนที่อยู่ตามชนบทต่างๆก็ทิ้งคว้างกันไปอย่างนั้นเองขณะเดียวกันข้าวของต่างๆการบรรจุหีบห่อที่สวยงามเราก็ยังไม่ได้ทำให้มันดีเท่ากับที่เขาทำกันในต่างประเทศเรามีมหาราชภัฏอยู่หลายแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเรามีโรงเรียนเรามีช่างฝีมืออยู่มากมายเกือบจะทุกหัวระแหงถ้าช่วยกันเป็นเจ้าภาพจังหวัดละแห่งละจังหวัดแล้วก็ดูแลตั้งแต่การปรุงการทำการบรรจุหีบห่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์การวางตลาดก็น่าจะนำรายได้กลับมาสู่ชาวชนบทนั้นๆได้อย่างมหาศาลก็ใครที่จะฝากเรื่องนี้ไปถึงท่านผู้ว่าการจังหวัดคุณนายท่านผู้ว่าการจังหวัดองค์กรปกครองท้องถิ่นอบจ.เทศบาลอบต.ทั้งหลายรวมทั้งสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นช่วยกันดูแลในสิ่งเหล่านี้ด้วยเราพูดเรื่องอย่างนี้กันในวันต้นปีเพื่อจะได้มีเวลาทำไปในปีนี้ปีที่อาจจะยุ่งยากพอสมควรทั้งในทางการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็สังคมแต่ถ้าเราล้ำลึกนึกถึงพรพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันสิ้นปีที่เพิ่งจะผ่านมาที่ให้ทุกคนนึกถึงส่วนรวมที่ให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนทุกอย่างก็จะบังเกิดผลสำเร็จขึ้นอธิสโมสรในวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ